สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนเมษายน2564นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยาสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ description จะแปะลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็จะแปะไว้ที่หน้าจอให้ด้วยนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวมังกรในช่วงเดือนนี้นะครับไพ่เมนหลัก energy ได้ไพ่ judgment เกิดขึ้นไพ่ judgment นี้นะครับเป็นไพ่ของการปลดปล่อยพลังงานในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราได้สะสมเอาไว้ในจิตใจอาจจะเป็นลักษณะของ negative ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานด้านลบต่างๆเราจะสามารถถูกปลดปล่อยพลังงานให้เป็นอิสระกับในเรื่องของความคิดทัศนคติสิ่งต่างๆให้มันเป็นในเชิงมุมบวกมากขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของ judgment คือการถูกพิพากษาแล้วเกิดใหม่เห็นไหมครับเทพีคนนี้มาเป่าแต่ให้พูดทั้งหลายหรือว่าเป็นวิญญาณทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการจองจำที่ดีทำให้ทุกอย่างเป็นอิสระนะครับโดยเฉพาะใครที่มีปัญหามีทัศนคติมีความคิดต่างๆที่เป็นในแง่ลบก็จะค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นมีหนทางในการแก้ไขปัญหาที่ดีได้ด้วยเช่นกันอิทธิพลของไพ่ในช่วงของเดือนนี้นะครับอาจจะมีในลักษณะของการที่มีอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆที่ต้องอดทนสักนิดหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของไพ่ Tree of Wands ปรากฏขึ้น Tree of Wands เป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะต้องอยู่ในโหมดของความหยุดนิ่งเงียบรอคอยแล้วก็การแสวงหาเพราะอิทธิพลของไพ่3ไม้มันหมายถึงในลักษณะของการที่เราต้องอดทนอยู่ในที่ของเราอีกสักพักหนึ่งบางคนอาจจะส่องก็ได้นะครับอาจจะส่องเฟซส่องไลน์ส่องไอจีต่างๆในเรื่องของโซเชียลมีเดียเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถติดต่อกับเขาได้ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่นะครับยังบ่งบอกว่าไพ่สามไม้เนี่ยคือการรอคอยดังนั้นชาวมังกรนะครับมังกรก็อดทนสักนิดหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะว่ามีไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณสามารถที่จะปรับทุกอย่างแล้วก็หลุดพ้นได้อย่างไพ่ judgment นั่นเองขอให้คุณอยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งเนาะในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ถูกเติมเต็มแต่เราสามารถเติมเต็มความรักความสัมพันธ์หรือความสุขภายในใจของเราเองได้ถึงแม้เราจะมีความเจ็บปวดนะครับหรือว่าในลักษณะของความรักที่ไม่ถูกเติมเต็มเราสามารถที่จะเยียวยาจิตใจสามารถที่จะฟื้นฟูจิตใจด้วยตัวเราเองได้แล้วสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ด้วยเช่นกันนะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยมาบ่งบอกว่าในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งมีไพ่เดวิลเกิดขึ้นด้วยเดวิลเนี่ยเป็นไพ่ลักษณะของความรักที่อาจจะยังดูไม่ชัดเจนความรักที่อาจจะแบบถูกแบ่งปันความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความรักที่ฉาบฉวยบางคนอาจจะถูกแบบถูกหลอกก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีเติร์ดปาร์ตี้ความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงอาจจะทำให้ความรักกับคุณเองมีปัญหาอย่างที่บอกเลยทำให้ต้องอยู่นิ่งอยู่เงียบอยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมาต่อต้านกับเขาเนี่ยไพ่เดอะสเตนเกิดขึ้นเนาะไพ่สเตนคือการสะกดข่มหรือการเรียกร้องหรือจะเป็นลักษณะของการที่ต้องสู้รบปรบมือกับเขาเราอาจจะรู้แหละว่าเขาอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจนทำให้เรารู้สึกไม่พอใจทำให้เรารู้สึกเหมือนวิตกกังวลเพราะเขาอาจจะไปมาไพ่สเตนก็คือไพ่ของการแบบกลับไปกลับมาโดยลักษณะของการที่เราก็ไปสะกดข่มเขาหรือเราอาจจะแบบเรียกร้องสถานะความรักความสัมพันธ์หลายๆสิ่งทำให้ทุกอย่างมันดูเหมือนกับยิ่งห่างไกลอย่างที่บอกว่า Tree of Wands เกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะถูกความรักความสัมพันธ์ที่มีความจบกันเลยเป็นไปได้ด้วยนะครับไพ่เดทปรากฏขึ้นมา3ใบเนี้ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณสามารถที่จะมีการจบเลิกลากันได้นะดังนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรลัคนามังกรควรจะต้องอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็พยายามอยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งถ้าเรารู้ว่าเขาอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งบางทีเราอาจจะต้องใช้สถานการณ์กับการควบคุมการปล่อยวางลักษณะของการที่ต้องแบบเยียวยาจิตใจของตัวเองสักพักหนึ่งอย่าเพิ่งแบบตอบโต้ทันด่วนอย่าเพิ่งเรียกร้องคอมเมนต์อย่าเพิ่งอะไรทั้งนั้นเพราะไม่งั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้น
จบลงได้จากไพ่เดทนั่นเองนะครับเพราะว่า3ใบเนี่ยถ้าปรากฏขึ้นมายังไงก็มีโอกาสของการจบสิ้นดังนั้นถ้าเราไม่อยากเลิกเรายังอยากไปต่อเรายังอยากที่จะแบบให้เขากลับมาคืนดีกับเราหรืออยากให้เขามาใส่ใจดูแลกับเราเนี่ยยังมีโอกาสนะขอให้คุณนั้นทำวิธีแรกนะครับก็คือหยุดนิ่งเงียบแล้วก็อยู่ในที่ของตัวเองทำตัวเองให้ดูมีคุณค่ามากที่สุดถ้าเรามีแบบทำอะไรให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีเสน่ห์พอยังไงมันก็จะสามารถให้สะกิดใจเขาได้บ้างแหละหรืออาจจะทำให้คนอื่นนะครับที่คนอื่นที่แบบอยากจะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเราอาจจะมีคนอื่นๆที่เข้ามาดีกับเราหรืออาจจะมีคนที่ดีกว่านั้นมาชอบมารักมาคุยกับคุณก็อาจจะเป็นไปได้มันก็จะทำให้ตัวคุณสามารถที่จะมีทางเลือกใหม่ๆที่ดีกว่าการที่จะไปจมกับคนเก่ากับคนนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสของสิ่งต่างๆที่มีการแบบแตกต่างกันเกิดขึ้นได้นะครับคือจริงๆก็อยากจะให้เช็คไพ่ในลักษณะของความรักความสัมพันธ์แบบ3สถานะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอันนี้จะเป็นลักษณะรูปแบบของความรักโดยรวมนะครับมันก็จะค่อนข้างปนกันนิดนึงกับหลายสิ่งของคนมังกรราคามังกรเราสามารถไปตรวจสอบแบบแยกดูในสถานะของแต่ละอันมาผนวกกับตรงนี้มันก็อาจจะยังมีสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่บ้างพอสมควรนะครับโดยภาพรวมนะครับคุณยังสามารถนะที่จะทำให้เขาเนี่ยกลับมาใส่ใจดูแลกับเราได้หรือยังสามารถที่จะให้แบบคืนดีกันเคลียร์สถานะความรักความสัมพันธ์ได้อย่างที่บอกมีไพ่ Judgment แล้วก็มีไพ่ The World เกิดขึ้น Judgment กับ The World เนี่ยมันเป็นลักษณะของไพ่ที่ดีมากของการที่เรียกว่ากลับมาก็ได้รีเทิร์นก็ได้ความรักของการที่แบบปลดปล่อยพลังงานทำให้สามารถเคลียร์ปัญหากับเขาได้หรือสามารถที่จะจบลงและเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้ไพ่ The World คือไพ่ของการจบสิ้นและการเริ่มต้นใหม่ที่ดีดังนั้นเนี่ยชาวมังกรลัคนามังกรขอให้คุณพยายามเชื่อมั่นในศรัทธาของความรักความสัมพันธ์แล้วพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นพยายามอยู่ด้วยตัวเองให้มากขึ้นนะครับอย่าไปยึดติดกับเขาเกินไปทุกอย่างปล่อยวางเนาะบางทีอาจจะมีหนทางของสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเมื่อเรามีกำลังใจในทางที่บวกมากขึ้นเราก็จะรับพลังงานด้านบวกมากขึ้นทำให้เราสามารถมีเสน่ห์มากขึ้นทำให้เขาอาจจะกลับมาหลงใหลกับเราได้มากขึ้นได้ด้วยเช่นกันอิทธิพลของ Nine of Pentacles มาบอกว่าเราควรจะทำตัวเองให้มีค่าเราควรจะทำตัวเองให้ดูดีมีเสน่ห์สักนิดหนึ่งนะครับทำตัวให้ตัวเองดูแบบมีคุณค่าแล้วก็พยายามออกสังคมนิดนึงเนาะหรือพยายามไปทำอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกแบบดีต่อใจเช่นอาจจะไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงหรือทำอะไรกิจกรรมอื่นๆที่เรารู้สึกว่าเราก็มีคุณค่าเราก็สามารถเติมเต็มกับสิ่งต่างๆที่ดีกับตัวเราเองได้หรือจะช้อปปิ้งก็ได้หรือจะทำอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าเราดีขึ้นนะครับแต่งตัวให้ดูหรูหราสักนิดหนึ่งเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ของเราหรือว่าจิตใจเราอะมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นก็อาจจะทำให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทุกอย่างนะมันก็ยังมีแนวโน้มของความมั่นคงจาก9เหรียญก็จะพัฒนาเป็น10เหรียญเห็นไหมครับความสุขมันก็จะเติมเต็มไปจนถึง10เหรียญเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะมีความรักความสุขความหวังจาก9เหรียญพัฒนาขึ้นไปเป็น10เหรียญเติมเต็มได้สมบูรณ์แบบนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นการเติมเต็มตัวเองหรือเติมเต็มกับความรักความสัมพันธ์ที่กลับมาดีกันเหมือนเดิมได้หรือสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความยั่งยืนมีความสถาผลมากขึ้นแล้วก็จะได้รับความมั่นคงในเรื่องของความรักอีกครั้งนึงจากไพ่1เหรียญ นะค่อนข้างดีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยชาวมังกรลัคนามังกรเพียงแต่ควรต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนิดนึงแล้วก็พยายามศึกษาดูใจกันให้ดีก่อนอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งทำอะไรตัดสินใจโดยด่วนนะทำอะไรก็ควรที่จะต้องมีในเรื่องของเหตุผลในลักษณะของการที่ต้องอดทนต้องรอคอยสิ่งต่างๆไม่ได้มาโดยง่ายนะครับมีไพ่เหรียญขึ้นมาถึง3ใบเหรียญเนี่ยแปลว่าไพ่ของความแบบอดทนอดกลั้นแล้วก็รอคอยแล้วทุกอย่างจะประสบความสำเร็จที่ดีนะครับเพราะไพ่1เหรียญก็มาปรากฏแปลว่าความมั่นคงของความรักความสัมพันธ์จะสถาผลมากขึ้นหรือสามารถที่จะมีความหนักแน่นความมั่นคงและผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาตรงนี้ไปได้สามารถที่จะเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมเช็คสถานะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบคนคุยนะครับแล้วก็คนโสดแล้วก็คนมีคู่แล้วอีกคลิปหนึ่งนะครับจะแยกให้อีกต่างหากเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ